กับเรียนท่านประธานผมพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ท่านประธานครับก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณท่านประธานนะครับได้ที่เปิดโอกาสนะครับให้ผมได้อภิปรายนะครับในวันนี้อย่างนี้ครับท่านประธานเกี่ยวกับในแผนปฏิรูปประเทศนะครับโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจหากเรานะครับย้อนกลับไปดูแผนปฏิรูปฉบับนี้นะครับที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะครับเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับมีอยู่423หน้าครับท่านประธานมีการเขียนครอบคลุมนะครับในหลายมิติผมนับดูนะครับโครงการภายใต้แผนปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยมีร่วมประมาณ50กว่าโครงการนะครับทีนี้เมื่อพิจารณาแผนปฏิรูปนี้แล้วควบคู่กับรายงานความคืบหน้านะครับที่เรากำลังรับทราบกันอยู่ในการประชุมครั้งนี้ผมมีข้อห่วงใยนะครับที่จะฝากที่จะเรียนต่อท่านประธานนะครับฝากไปยังคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะทำงานต่างๆนะครับข้อห่วงใย3ประการคืออะไรครับข้อที่1ครับคือความล่าช้าครับข้อที่2คือความล่าช้าและข้อที่3คือความล่าช้าครับท่านประธานมันล่าช้ายังไงครับท่านประธานครับผมจะไล่เรียงให้ฟังนะครับในแผนความคืบหน้านี้นะครับด้านเศรษฐกิจหยิบยก6โครงการที่เรียกว่าโครงการที่สำคัญและเร่งด่วนนะครับหรือควิกวินมีอยู่6โครงการครับท่านประธาน6โครงการนี้นะครับมาไล่เรียงกันดูนะครับโครงการที่1นะครับคือโครงการจัดตั้งสำนักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำโครงการนี้นะครับเขียนเอาไว้ในแผนอย่างชัดเจนนะครับที่ลงนามไว้เมื่อเมษายน2561นะครับว่าจะต้องจัดตั้งสำนักงานนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี2561ครับแปลว่าอะไรครับล่วงเลยมาแล้วนะครับถึงปัจจุบันสำนักงานนี้ล่าสุดนะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับล่วงเลยมาประมาณ1ปีครับท่านประธานนอกจากนั้นนะครับภายใต้แผนนี้ยังมีข้อสังเกตนะครับที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของตัวชี้วัดครับท่านประธานในรายงานนี้นะครับสำนักงานนี้จะต้องมีการพยายามนะครับที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับของรัฐโดยมีตัวชี้วัดที่เรียกว่าดัชนีความสุขความเป็นอยู่และรายได้นะครับของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นนี่คือดัชนีที่เขียนเอาไว้นะครับว่าเพิ่มขึ้นคำถามครับท่านประธานเพิ่มขึ้น 0.001% เรียกว่าเพิ่มขึ้นไหมครับดังนั้นนะครับผมพยายามจะชี้เห็นว่าการตั้งดัชนีเช่นนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับท่านประธานครับอย่างน้อยเราควรต้องกำหนดเป้าหมายนะครับเทียบเคียงกับประเทศต่างๆว่าดัชนีทั้ง3ตัวนี้ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นอกจากนั้นนะครับยังมีดัชนีอีกตัวครับที่บอกว่าจำนวนชุมชนที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้นครับไม่ทราบว่าวัดอย่างไรนะครับว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไรและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นอกจากนั้นนะครับภายใต้โครงการนี้ถ้าเราดูในแผนปฏิรูปนะครับระบุไว้ว่ามีงบประมาณอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทแต่ล่าสุดนะครับในรายงานความคืบหน้าไม่ระบุงบประมาณแล้วนะครับตรงส่วนนี้ก็ใคร่ขอเรียนถามไปทางท่านนะครับเลขาสภาพัฒน์นะครับว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรไปกันต่อครับโครงการที่2ครับท่านประธานครับคือโครงการที่ระบุไว้ในรายงานความคืบหน้าว่าปรับสถานภาพวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งแท้จริงแล้วจริงๆโครงการนี้นะครับถ้าเราไปดูแผนนะครับแผนตั้งต้นเขียนไว้ว่าเป็นโครงการที่ชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจชุมชนนะครับถ้าเขียนแบบนี้แล้วนะครับท่านสมาชิกอ่านแล้วจะงงนะฮะว่าเอ๊ะทำไมตั้งเงินประมาณตั้ง 2,500 กว่าล้านบาทเพื่อแค่ปรับสถานภาพของวิสาหกิจอย่างนั้นหรืออย่างไรนะฮะโครงการที่เขียนนะครับเขียนเป้าหมายเอาไว้ค่อนข้างดีครับท่านประธานเป้าหมายมีอยู่5เป้าหมายนะครับผมขออนุญาตที่จะไล่เรียงอย่างรวดเร็วให้ฟังนะครับเป้าหมายแรกคือการมีเครือข่ายธุรกิจชุมชนนะครับมีสินค้าประจำพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2561นะครับภายในปี61นะครับข้อที่2ครับมือ e-commerce center ทุกภาคนะครับในประเทศภายในปีที่แล้วเช่นกันครับข้อที่3นะครับคือมี e-commerce platform นะครับที่จะสร้างรายได้ได้
ข้อที่4ครับมี Center of Excellence นะขออนุญาตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าในเอกสารราชการก็เขียนเช่นนั้นนะครับในทุกพื้นที่เป้าหมายนะครับในภายในไตรมาสที่2นะครับของปี2561และทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี2561นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่5คือสถาบันการเงินในชุมชนนะครับทั้งหมดนี้นะครับท่านประธานไม่ปรากฏนะครับซึ่งความคืบหน้าในรายงานที่เรากำลังรับทราบกันอยู่เลยนะครับทั้งที่กรอบระยะเวลาทั้งสิ้นนับคือ12เดือนนะครับวงเงินงบประมาณก็มีระบุเอาไว้นะครับซึ่งวงเงินงบประมาณเนี่ยระบุไว้ 2,557 ล้านแล้ววงเล็บว่าอยู่ระหว่างการหารือนะครับผ่านไป1ปีครบรอบกรอบเวลาทำงานแล้วก็ยังคงวงเล็บเหมือนเดิมนะครับว่าอยู่ระหว่างการหารือนะครับผมไปต่อนะครับท่านประธานครับโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับต่อไปนะครับคือโครงการการปฏิรูปกฎหมายนะครับที่ล้าหลังและไม่จำเป็นหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า regulatory guillotine นะครับโครงการนี้มีความสำคัญครับท่านประธานครับการที่จะแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังเนี่ยจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการดำเนินธุรกิจในการแข่งขันได้นะครับยกตัวอย่างอย่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อประมาณปี2140นะครับเขาทำ regulatory guillotine นะครับแก้ไขกฎหมาย 11,000 ฉบับนะครับกว่าเกือบ 50% นะครับเรียกว่าถูกยกเลิกกันไปเลยนะครับอีก 20% เนี่ยก็เป็นการปรับปรุงนะครับเกาหลีใต้ใช้เวลา1ปีนะครับสำหรับแผนปฏิรูปนะครับเรากำหนดไว้5ปีครับท่านประธานผ่านไปแล้ว1ปีเกิดอะไรขึ้นครับ1ปีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกาหลีใต้1ปีนะครับแก้ไขกฎหมายไป 11,000 ของเรา1ปีเรายังไปไม่ถึงไหนครับล่าสุดนะครับตามรายงานความคืบหน้าคือทางคณะกรรมการได้ว่าจ้างนะครับ TDRI หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับนี่คือความล่าช้าที่เกิดขึ้นและโครงการที่4นะครับในรายงานความคืบหน้าคือการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยให้กับเกษตรกรที่เรียกว่า Smart Farmer หรือ Precision Farming ครับโครงการนี้มีกรอบเวลา2ปีนะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับที่เรียกว่า AgriMapผมลองดาวน์โหลดมาเล่นแล้วครับท่านประธานก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับก็ความคืบหน้าดูจะดีครับท่านประธานแต่สิ่งที่เคลือบแคลงและสงสัยนะครับคือเรื่องของงบประมาณครับท่านประธานไม่มีการระบุนะครับงบประมาณที่ใช้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ตั้งแต่แผนนะครับตั้งแต่แผนปฏิรูปประเทศนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วก็ไม่ได้ระบุนะครับในรายงานความคืบหน้าก็ไม่ได้ระบุนะครับท่านประธานจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนมากนะครับเราทราบกันดีว่าปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับรัฐบาลคสช.ใช้เม็ดเงินกว่า 140,000 ล้านบาทในการสนับสนุนราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับโครงการลักษณะนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยนะครับมีศักยภาพสูงขึ้นนะครับขับเคลื่อนใหเกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนในการผลิตนะครับลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกได้ดังนั้นนะครับผมจึง เรียนต่อท่านประธานนะครับผ่านไปยังคณะทำงานได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบนะครับและจริงใจต่อประชาชนนะครับทั้งหมดนี้ครับท่านประธานคือความล่าช้าในการดำเนินงานคือการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่มีประสิทธิภาพคือการกำหนดวงเงินงบประมาณนะครับที่ไม่ละเอียดนะครับไม่ชัดเจนมีความเคลือบแคลงทีนี้เมื่อผมพิจารณานะครับแผนปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมมองเห็นสิ่งหนึ่งครับท่านประธานที่ไม่มีอยู่ในแผนนี้คือประเทศไทยนะครับถ้าเราต้องการที่จะก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลางปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานว่าเราจำเป็นต้องมีนวัตกรรมเราจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะครับหมดเวลาแล้วครับกับการพัฒนาประเทศโดยการดึงนักลงทุนต่างชาติก็มาลงทุนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับกับการแข่งขันโดยใช้ค่าแรงนะครับที่ต่ำถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีภายใต้แผนนี้นะครับภายใต้แผนปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีโครงการนะครับที่เรียกว่าจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศทางด้านวิจัยและพัฒนานะครับและระบบนิเวศทางนวัตกรรมแต่ก็ต้องเรียนนะครับเมื่อไปดูในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยยังไม่มีการคืบหน้าใดๆนะครับ
แผนหลายอย่างนะครับระบุไว้ว่าต้องเสร็จสิ้นภายในปี2561นะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่มีรายงานกลับมานะครับดังนั้นนะครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพรรคอนาคตใหม่นะครับโดยหัวหน้าพรรคของผมคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยพูดหลายครั้งและในหลายเวลาครับท่านประธานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมเราพูดถึงไฮเปอร์ลูปครับท่านประธานเราบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีวิธีการที่เราจะสามารถก้าวข้ามประเทศอื่นที่เขาเรียกว่า pass skipping คือเทคโนโลยีนะครับที่ประเทศอื่นเนี่ยยังวิจัยและพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์มันเป็นโอกาสนะครับของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่จะแข่งขันได้ทันโดยการลงทุนโดยรัฐนี่แหละครับลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังนะครับใส่เม็ดเงินลงไปเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นของเราเองนวัตกรรมเป็นของเราเองดังนั้นครับท่านประธานก่อนที่ผมจะจบการอภิปรายนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนนี่ครับเป็นปัญหาระดับชาตินะครับผมอยากจะวิงวอนนะครับให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามานี้บทแสดงความจริงใจนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังบทคิดนะครับถึงความลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายฐานรากทางสังคมผมเชื่อครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาปรากฏในโซเชียลมีเดียหลายที่นะครับเขาบอกว่าทำไมรอบนี้เลือกอนาคตใหม่แต่ทำไมได้อนาคตเก่านะฮะดังนั้นครับท่านประธานถ้ารัฐบาลที่กำลังถ้าคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะมีขึ้นนี้นะครับถ้าท่านไม่ทำหรือทำไม่ได้นะครับรอบหน้าพวกผมเข้าไปทำแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับรักษาเวลาไว้ดีครับผมมีท่านขอปรึกษา